นกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayรับเข้าสู่ Compassionate Voice เสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังในยุคปัจจุบันนะคะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือยุคดิจิตอลข่าวสารข้อมูลมากมายนะคะทุกคนมีสื่อในมือของตัวเองกลุ่มผู้สูงวัยก็กลายเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะเชิญแขกรับเชิญมาคุยกันนะคะว่าวันนี้มีนวัตกรรมอะไรนะคะที่จะมาเป็นเกราะป้องกันสร้างความเท่าทันนะคะเสริมภูมิคุ้มกันเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สูงวัยวันนี้เราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นันทยาดวงภูมิเมธกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินว่าทางกลุ่มของอาจารย์นะคะได้คิดค้นนวัตกรรมเกมออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าทันสื่อให้กับผู้สูงวัยน่าสนใจมากเลยชื่อเกมอะไรคะอาจารย์จริงๆถ้าเป็นชื่อเกมภาษาไทยอะนะคะเราก็ชื่อว่าเกมออนไลน์หยุดคิดถามทำนะคะแต่ว่าก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็ชื่อว่า STAS ค่ะซึ่งมาจากตัวย่อSTAAS ค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะมีชื่อแบบว่าไบลิงกัว2ภาษาใช่ไหมอาจารย์ชื่อภาษาไทยคือหยุดคิดถามทำชื่อภาษาอังกฤษคือ start โอ้โหภาษาวัยรุ่นมากภาษาวัยรุ่นมากน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมากลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ไม่ต่างจากเด็กใช่ไหมคะอาจารย์คือก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอพูดถึงติดเกมก็จะคิดถึงความเป็นเด็กเนาะติดเกมก็เป็นปัญหาครอบครัวอย่างนึงแต่พอยุคปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่แล้วผู้สูงอายุเองก็ติดเกมเหมือนกันจริงๆเป็นแบบนั้นไหมคะจริงๆเท่าที่เราสัมผัสกับผู้สูงอายุนะคะท่านจะบอกว่าท่านติดเกมเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าท่านไหนที่ใช้สื่อออนไลน์แล้วอ่ะท่านติดสื่อออนไลน์เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะบางคนติดแบบว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดคือติดหมายความว่าดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ติดไลน์อย่างที่เราทราบกันนะคะหรือว่าการใช้Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะติดอย่างนั้นแล้วบางส่วนเนี่ยก็มีเกมสำหรับที่ผู้สูงอายุชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บางส่วนก็เป็นเช่นนั้นค่ะค่ะทำไมอาจารย์จึงเลือกใช้เกมเพื่อจะมาสร้างความรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุคะจริงๆอาจจะต้องขอเล่านิดนึงค่ะตอนแรกเองเนี่ยทางทีมวิจัยนะคะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำเกมออนไลน์อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะคะแต่ว่าจากที่1เราทำวิจัยแบบเดิมคือเราไปสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุแบบที่เราเจอหน้าค่าตากันเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะกับ2เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องสิทธิคนละครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็เริ่มหันมาใช้เขาเรียกอะไรสื่อออนไลน์หรือสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้มากขึ้นเพราะนั้นจากเหตุผล2อย่างนี้ค่ะเราก็ทางทีมก็เลยคิดขึ้นว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อหรือเสริมทักษะตัวเองเนี่ยจากการเรื่องรู้เท่าทันสื่อเนี่ยผ่านเกมออนไลน์ด้วยดีไหมผู้สูงอายุก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับพวกเขาเรียกอะไรนะคะพวก device พวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่คือที่มาว่าทำไมถึงต้องใช้เกมเข้ามาเป็นเรียกว่าเครื่องมือใช่ไหมคะเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างความเท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุทีนี้ต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนสถานการณ์ของผู้สูงอายุในการเข้าถึงสื่อและเท่าทันประเด็นอะไรที่น่าสนใจผู้สูงอายุเท่าทันสื่อออนไลน์ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนคะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่คิดว่าหลายๆคนเนาะก็คงพูดกันในสังคมแล้วก็
มันมีงานวิจัยของอาจารย์ที่จุฬาอาจารย์พนมนะคะที่คริฉาคย่ะาแล้วก็มีงานวิจัยของทีมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสื่อกับผู้สูงอายุอีกทีมหนึ่งของบริษัทธรรมปันนะคะคือจากการวิจัยของสองกลุ่มนี้ที่ทำเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเห็นเลยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงจากการใช้สื่อออนไลน์สูงเป็นอันดับต้นๆมีความเสี่ยงหลายด้านมากเลยค่ะไม่ว่าจะด้านเรื่องของการเขาเรียกอะไรคะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ถูกหลอกแล้วทำให้ไปทะเลาะกับชาวบ้านถูกหลอกค่ะแล้วทำให้เสียเขาเรียกอะไรนะคะเสียความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเสียสุขภคาพ่ะมีหลคาย่ะประเด็นมากๆเลยค่ะทีนี้อันนี้อัคนืนอี้มาคือจาเกรื่พองวกของมิจฉาชีพใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็จริงๆก็มีมิจฉาชีพส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอคัน่ะหนึ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนข้อมูลข่าวข่สาาวรปทีล่มอันเป็มนข่าวปลอมข่าขว่าวหลปอลกอมอะไรแบบนั้นเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีประเภทที่เราคุ้นกันนะคะก็พวกโฆษณาต่างๆเช่นโฆษณาผลิตภัณฑ์ค่ะเสริมสุขภาพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้หลอคก่ะนะคะแต่วค่า่ะมันไม่ใช่ว่าจะช่วยท่านได้ตามคำโฆษณาขนาดนั้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นภาพก็คืออาจจะมาในรูปข่าวข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องอาจจะมาทั้งในรูปของมิจฉาชีพก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะมาในใช่รูคป่ะของสินค้าบริการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเป็นโทษถ้าใช้ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหมคะหรือใช่ค่ะอาจจะมาในรูปของข่าวปลอมข่าวลวงซึ่งเยก็อะไม่เลได้ยเกคิ่ดะประโยชน์ซึ่งมันก็จะไปสร้างผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะความสัมพันธ์คใวชาม่มั่นค่ใะจมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์จริงๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเป็นเรื่องค่ะของอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะสุขภาพกายความสัมพันธ์เรื่องการค่ะเสียทรัพย์คือเราจะเห็นเลยว่าผคู่้ะสูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกนะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะของข่ขา่วาวปปลลออมมข่าวลวหรงือใช่ในฐานะคนจทริงำสื่คอ่ะเองบางทีเราก็ยังงงนะว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำข่าวปลอมข่าวลวงขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะบางทีมันเราก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นความเมามันของเขาหรือเปลโอ่า้ที่เขาใช่ใชไอ่ไอข่าวลวงบางเรื่องอะนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างผลกระทบให้กับผู้สูงอายุเยอะเลยค่ะคือค่ะนอกจากที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เนี้ยอีกอันนึงที่มันปรากฏออกมาในผลการศึกษาของปีที่แล้วของที่เราทำเนี่ยคือทำให้ท่านแบบว่าเอาภาษาบ้านๆก็คือว่ามีอคติกับบางคนบางเรื่องเแกลิ้ดวควกาม็ขัดแย้งกันค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็งมงายอันนี้อาจจะภาษาอาจจะแรงไปหน่อยนะคือท่านเชื่อคจ่ะริงๆในคบ่ะางเรื่องจนถึงขั้นใครบอกไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยถ้าลูกหลานบอกไม่เชื่อแต่ไปเชื่อออนไลน์เชื่อข่าวออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็ทะเลาะกันในบ้านก็เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือค่ะโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราลงไปทำงานกับผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ประมาณตั้งแต่ปี61นะคะก็ปคี่ะนี้ก็เนี่ยค่ะ65ก็5ปีมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับรู้เขาเรียกอะไรนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปากผู้สูงอายุจริงๆเลยค่ะว่าอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยดูแล้วฟังแล้วเห็นโฆษณาแล้วอยากได้มากๆต้องสคั่ง่ะซื้อออนไลน์ตอนนั้คน่ะตัวเองทำไม่เป็นใช่ไหมคะก็ค่ะจะให้ขอให้ลูกหลานช่วยทีนี้ค่ะลูกหลานก็ทักทานนะคะคท่ะ่านก็ไม่เชื่อค่กะ็เป็นที่มาของความน้อยใจเรื่องของกอารแบบว่าขัดแย้งกันในบ้านก็มีนะคะค่ะค่ะโอ้อันนี้เป็นหนังชีวิตมากเลยนะอาจารย์แต่ชีวิตจริงอันนี้ชีวิตจริงชขีอวงิตหลายจครริองบครัวซึ่งถ้าคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะมันจะเหมือนเป็นกระจกที่กลับด้านกันเนาะคือสมัยที่พวกเราเป็นเด็กใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราอยากจะใชได่้ของเล่นอยากจะได้ของอะไรสักอย่างเราก็ไปอ้อนพ่อแม่ซื้อเพราะว่าเพื่อนเขามีกันเราก็อยากจะมีตามเพื่อนแล้วพ่อแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีหรอกมันไม่คุ้มราคามันแพงเกินไปสมัยเราเป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยเชื่อเนาะเราก็พยายามจะเอามาให้ได้อะมันตอนนี้มันกลับกันนะบางทีพ่อแม่เราเห็นเพื่อนมี
เพื่อนเขาใช้ผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมอะไรท่านก็อยากใช้ลูกหลานก็จะบอกว่าโอ้มันไม่ดีหรอกมันแพงเกินไม่ได้ผลมันอันตรายมันเป็นกระจกกลับด้านกันจริงๆนะคะจริงค่ะแล้วท่านก็ค่ะไม่ค่อยจะเชื่อลูกหลานเพราะว่าเนาะไทยสังคมไทยอ่ะท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมคะใช่ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยอันนี้เห็นภาพชัดเจนแต่ที่อาจารย์นันทิยาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเนาะของผลกระทบหรือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเกมออนไลน์หยุดคิดถามทำจะไปสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างคะคืออาจจะต้องเล่านิดนึงนะคะว่าทำไมเราตั้งชื่อว่าเกมออนไลน์หยุดคิดถามทำนะคะคือคช่ะื่อเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะคะสิ่งที่เราทำงานกับผู้สูงอายุในเรื่องการสร้างการรู้เท่าทันสื่อมาโดยตลอด5ปีเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีคาถารู้ทันสื่อให้คผู่ะ้สูงอายุคาถารู้ทันสื่อของเราเนี่ยคือหยุดคิดถามทำคือผู้คสู่งะอายุที่เข้าร่วมโครงการท่านหรือท่านจะรู้ดีเลยค่ะหยุดคิดถามทำหมายความว่าหยุดก็คือว่าเมื่อท่านได้รับข่าวสารอะไรเนี่ยหยุดก็คค่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่อย่งารมืีอบลคัิ่ดนรีบอย่าเพิ่งรใีชบแ่ชร์อย่าเอใช่อใช่คือหยุดเนี่ยคือแบบเหมือนหยุดตั้งสตินิดนึงไมใ่ชต้อง่รีใชบ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอคิดก็คือว่าขั้นต่อไปง่ายๆเลยคิดว่าเอสิ่งที่เรารับเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตเราไหมเราค่ะจะทำอะไรถ้าเราเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะทำไปเนี่ยใครจะเดือดร้อนไหมตัวเองจะเดือดร้อนหรือคนอื่นจะเดือดร้อนไหมประมาณนี้ค่ะคือให้ท่านคิดพิจารณาว่าค่ะข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับมานั้นน่ะเอมันใช่ไหมมันจำเป็นไหมมันจะสร้างผลกระทบอะไรไหมอันนี้คือคิดใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็ตัวที่สามคือถามก็คือวค่า่ะถ้าท่านคิดแล้วท่านก็ยังไม่แน่ใจอะไรแบบนี้ค่ะก็ค่ะเราก็แนะนำบอกว่าเอองั้นถามก็คือหาข้อมูลเพิ่มคืคอ่ะถามคนที่เชื่อถือได้หรือเปิดเสิร์ชหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่ท่านเชื่อถือหาเพิ่มก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยทำหมายความว่าจะทำหรือไม่ทำคือจะซื้อหรือไม่ซื้อจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะส่คง่ะต่อหรือไม่ส่งต่อก็คืคอ่ะอันเนี้ยมันก็คือคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทอืำที่มเราใช้ในการเขาเรียกนะคะในกระบวนการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุมาค่ะแล้วเราคก็่ะเห็นว่ามันได้ผลก็คือว่าหนึ่งมันจำง่ายสอือมงเท่าที่เราฟังผู้สูงอายุที่เล่าให้เราฟังอะนะคะที่คเอา่ะไปใช้เนี่ยฉันก็บอกว่าอาจารย์มันไม่ได้ใช้แค่เรื่องสื่อเท่านั้นนะมันใช้ได้กับหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันเลยนะเช่นเวลาท่านก็ยกตัวอย่างเนื้อผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะท่านก็คย่ะกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยอาจารย์เวลาไปตลาดนัดนะอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยประหยัดขึ้นไปเยอะเลยเพราะคาถาโอข้องอาจารย์พอหยุดคิดถามทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยคค่ะ่ะก็เออก่อนก็จะเลจย่ายก่อนจะซื้อเนาะก็แบบใช่ช่างใจนิดหนึ่งจริงๆอันนี้สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะกับยุคนี้เนาะอาจารย์ที่ทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะดึงเงินจากกระเป๋าเราได้ง่ายมากใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรเนาะเราต้องไปตลาดไปร้านค้าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่อยะู่ห้องนอนห้องน้ำเนี่ยก็ซื้อของได้แล้วอะถูกต้องไถกันอยู่เนอะมือลั่นกันจรติลองดเวลาด้วยใชจร่ิงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอันนี้ต้องมีคาถายั้งใจตัวเองหน่อยหยุดคิดถามทำจริงๆมันเป็นกระบวนการของการตรวจสอบสื่อเหมือนกันนะคะเวลาที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยในทางสื่อก็คือต้องมีการเช็คข่าวก่อนเช็คแหล่งข่าวก่อนที่จะทำการเผยแพร่ซึ่งมันก็ตรงกับกระบวนการที่อาจารย์บอกเลยก็คือหยุดคิดทำใช่ไหมคะคือเอาเป็นแบบเหมือนใช้เป็นภาษาให้ง่ายขึ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนมีระบบคัดกรองข้อมูลข่าวสารของตัวเองหน่อยที่ผ่านมาพออาจารย์เอาคาถานี้ไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุหลายๆท่านเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้ได้จริงไหมคะคือจริงๆเราใช้มากันตั้งแต่ปี61ที่เราเริ่มทำโครงการเนาะคือมันเป็นค่ะเขาเรียกอะไรนะผลผลิตอันหนึ่งของ
ของการทำงานในตั้งแต่ปี61ซึ่งมันก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนเนี่ยผู้สูงอายุที่เราเข้าร่วมโครงการมาเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเขายังเล่าให้เราฟังอยู่เมื่อเราไปเจอเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วนะคะเขาคก็่ะยังบอกว่าคาถาของอาจารย์ยังอยู่ดีเนี่ยยังใช้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยคือบางทีคือเขาบอกว่าในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยนะคะอย่างที่คุณกนกควั่ะนพูดเมื่อกี้ช่วยเขาประหยัดขอึ้ืนมคืออันที่สองคือของไม่จําเป็นของไม่รกบ้านเอาภาษาบ้านๆนะคะของไม่ค่ระกบ้านคือเขาไม่มีของเกินความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านึกภาพผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้บางทีกลางวันท่านอยู่คนเดียวใช่ไหมคะที่บ้านลูกหลาคน่ะไปทํางานอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาหาถึงบ้านท่านก็บอกเลยว่าคาถาอาจารย์ช่วยไว้ได้มากเลยเนี่ยอยากจะมีแบบว่าโปสเตอร์เป็นยันติดไว้หน้าบ้านเลยท่านบอกว่าคโอือ้ท่านยก็ยัเห็นนแลเน้าวะน่ารักอะค่ะทำเป็นยันคติ่ดะบ้านเอาไว้เนาะใช่ท่านก็บอกว่าบางทีอะท่านไม่แน่ใจเนี่ยท่านก็ไม่เปิดรับตั้งแต่แรกคือหยุดที่จะรับฟังเขาอะเพราะว่าค่ะถ้าฟังแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลิ้มไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องของการไม่เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะป้องกันวิชาชีพในแง่ของความสัมพันธ์ล่ะคะการที่เขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเนาะหรือมีระบบคัดกรองข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่ถังโถมแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เขาลดความขัดแย้งทะเลาะกับคนในบ้านเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนน้อยลงไหมคะคืออันเนี้ยถ้าพูดจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ศึกษาถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่คา่ะเอาจากการสังเกตที่เพราะว่าเวลาเราทำงานกับผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่เนี้ยค่ะเราก็จะตั้งกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะคของ่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้สูงอายุเต็มเลยค่ะในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าทีมวิจัยพวกเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยค่ะคือเราเห็นการแชร์ที่คิดมากขึ้นค่ะแล้วเราเห็นการเตือนกันเองด้วยนะคะมีสัมมาแชร์ใช่ไหมอาจารย์มีสติสัมปชจัรญิงญะค่ะมากขึ้นใช่ค่ะพอคนนึงแชร์เนี่ยอะไรค่ะสมมติว่ามีคนแชร์แบบว่าที่แบบข่าวปลอมหรืออะไรมาก็จะมีอีกคนนึงบอคก่ะว่าดูหรือยังอันนี้มันเป็นข่าวเก่านะอันนี้มันไม่ใช่ข้อมูลจริงคือจะมีคนช่วยกันแบบว่าค่ะช่วยกันทักท้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคเห็่นะเลยว่าพฤติกรรมการแชร์แบบไปเรื่อยอ่ะในตอนแรค่ะกๆเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเลยค่ะในกลุ่มไลน์ใช่ตอนนั้นอาจารย์ไปใช้กระบวนการนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไหนบ้างคะเราทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะเราทำค่ะห้าโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือว่าเราทำที่สุพรรณนะคะทีค่่ะโรงเรียนผู้สูงอายุที่พระพลาชัยสุพรรณบุรีแล้วก็ของยันโรงเรียนผู้สูงอายุยันนาวาในกรุงเทพก็โรงเรียนผู้สูงอายุที่เรียกว่าเทศบาลสกลนครค่ะที่สกลนครแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเขาเรียกมันเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแต่เขาเรียกตัวเขาเองว่ารีสอร์ทผู้สูงคอา่ะยุนะคะก็คือที่ชะมายค่ะแล้วกค็่ะที่เชียงใหม่ค่ะที่นี้พอจากแต่ก่อนนี้ก็เป็นออนไซต์เนาะเป็นการทำกิจกรรมแบบลงพื้นที่กับโรงเรียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็ได้ชใุชด่ความครู่ะ้อย่างที่อาจารย์บอกแต่ทีนี้พอเรามาทำเป็นเกมออนไลน์ซึ่งมันจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลแล้วเนี่ยค่ะไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และมันจะต้องมีการออกแบบยังไงแล้วก็เข้าถึงผู้สูงอายุในโลกออนไลน์ยังไงคะตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ใช้ฐานคิดของคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามธรรมค่ะเป็นเขาเรียกเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบนะคะค่ะทีนี้เราก็สร้างเรื่องจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นเกม4 เกม4ค่ะเรื่องในเกมทีนี้ถ้าจะให้ตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราไปถึงผู้สูงอายุได้ยังไงคือตอนนี้เราอยู่ในระหว่างทำแบบว่าเวอร์ชั่นแอปพลายเวอร์ชันสุดท้ายของเราอยูค่่ะนะคะคน่า่ะจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ทีนี้เราได้เอาเกมนี้ไปแนะนำไปสื่อสารกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเราค่ะมาแล้วซึ่งเขาเป็นแกนนำอะค่ะเขาคก็่ะจะมีตรงเนี้ยอยู่แล้วเขาก็จะไปช่วยเผยแพร่ต่อในพื้นที่ในชุมชนของเขาอันนั้นทางที่หนึ่งนะคะนี่คท่าะงที่สองเนี่ยเราก็มองว่าอย่างที่คุณกนกวรรณถามเลยค่ะ
อ้าวแล้วผู้สูงอายุที่ไม่รู้จักเราเนี่ยจะอเขื้ามถึงได้ยังไงก็ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการสื่อสารเปิดตัวในวันทอี่ืม31มีนานี้ก็คือลักษณะแถลงข่าวเปิดตัวว่ามีเราลอนช์เกมอันนี้ออกมานะคะใครจะอัปโหลดก็สามารถทำได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่เราวางแผนไว้นะคะทีนี้รูปแบบค่ะอาจารย์ถ้าเข้าไปในเกมออนไลน์หยุดคิดถามทำเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็มันเล่นสนุกตรงไหนแล้วก็คนไปเล่นเนี่ยจะเข้าไปได้ยังไงคะอาจารย์ขั้นที่หนึ่งการจะเข้าเกมอันนี้ก็เหมือนเวลาเราดาวน์โหลดเกมอื่นๆหรือแอปพลิเคชันอื่นๆบนมือถือเราเลยค่ะถ้าค่ะสมมติว่าใครใช้ระบบ iOS ก็เข้า App Store ค่ะแล้วก็ค่ะ Search คำว่า Stars STAAS เนี่ยค่ะแล้วมันขึ้นมาเราก็ดาวน์โหลดแล้วมันก็ติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือเราอันนี้อคืือวิธีกมารก็จะเหคมือ่นะเกมทั่วๆไปที่มีในตลาดที่เราเล่นกันเลยค่ะทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดได้แล้วก็อย่างที่คุณกนกวรรณถามว่าเกมนี้มันเป็นยังไงมันจะสเลนุ่นกยไัหมงไงเพราะว่าเอเวลาอเล่นเกคม่ะมันก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมคะใช่มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเกม education อย่างเดียวแต่มันก็ต้องมีความท้าทายอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้คเนี่่ะยเกมเนี้ยไอเดียของการสร้างเกมเนี้ยคือเราสร้างเขาเรียกอะไรสตอรี่เนาะค่ะโดยจำลองชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหนึ่งคนคือเราก็สร้างเป็นตัวละครขึ้นมาชื่อว่าลุงชุบเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นคค่ระูเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเป็นเรื่องราวชีวิตในหนึ่งวันของลุงชุบเช้าสายกลางวันบ่ายเย็นเนี่ยค่ะว่าในหนึ่งวันที่เขาอยู่บ้านเนี่ยหรือทํากิจกรรมที่บ้านเขาเปิดรับสื่อเขาได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันเด้งเข้ามาในชีวิตเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันค่กะ็จะจำลองสี่ชีวิตลุงชุบเนี่ยในหนึ่งวันแบ่งเป็นสี่เหตุการณ์เช้าสายบ่ายเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุประสบจริงในปัจจุบันเนี่ยมาใช้เป็นสตอรี่ก็คือว่าเหตุการณ์พวกอันแรกเนี่ยก็คือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวน้ำมะนาวเกลือรักษามะเร็งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันทคี่่ะสองก็จะเป็นข้อความจากเด้งขึ้นมาจากครูรุ่นน้องที่ทำงานอยู่เนาะหลอกให้กรอกนู่นนี่นั่นอันอืที่มสามก็จะเป็นข้อความแบบว่าหลอกเข้ามาว่าลูกสาวเข้าโรงพยาบาลให้โอนเงินทำนองนี้นะคะและอันที่คส่ะี่เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันมากในปัจจุบันก็คือเหตุการณ์ที่คนปลอมเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ค่ะติดต่อไปหลอกว่าต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้เป็นสี่เหตุการณ์ทีนี้ทีมผลิตเกมเองพวกเราทีมวิจัยเองก็มานั่งคิดกันว่าสี่เหตุการณ์นี้แล้วมันจะทำให้ผู้สูใงห้อสานยุุกยแบังบไงว่าใช่มีความท้าทายตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพครา่ะะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเหตุการณ์พอเล่นไปแบบสมมติเราคลิกเข้าไปเหตุการณ์ที่หนึ่งแล้วมันก็เรื่องราวมันจะดำเนินไปสักนิดนึงแล้วมันก็จะมีเขาเรียกคำถามให้เราตอบเหมือนเป็นด่านแรกค่ะว่าค่ะเราจะตอบแบบไหนมีตัวเลือกให้เราตอบสองสามตัวถ้าเราตอบแบบสมมุติเลือกตัวเลือกกอไก่นะคะมันก็จะพาเราไปอีกด่านหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งถ้าเลือกขอค่ไะข่มันก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วแตอ่ืละมด่านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทางเลือกให้เราเรื่อยค่ะๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราเล่นเสร็จเกมโอเวอร์แล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยค่ะตัวระบบมันจะบอกว่าเราได้กี่คะแนนอืแล้วมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเป็นคนรู้เท่าทันสื่อระดับไหนแบบไหนเรายังขาดอะไรเราตรงไหนเราดีแล้วมันก็เหมือนจะแปรผลให้ด้วยทีนี้ความท้าทายเท่าที่เราเอาลงไปให้ผู้สูงอายุเล่นดูนะคะความท้าทายมันอยู่ที่ว่าเขาคิดว่าเขาเลือกถูกแล้วอะแต่ทำไมค่ะคคะ่ะแนนมันถึงได้แค่นั้นเขาก็จะบอกว่าทำไมอันเนี้ยปกติก็ทำแบบนี้มันก็โอเคจริงๆมันก็โอเคนะคะในการเปิดรับสื่อแต่ว่าเอ๊ะทำไมคะแนนมันยังได้น้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคเข่าะก็จะอันเนี้ยก็จะเป็นคำถามแล้วเขาก็จะต้องกลับมาเล่นเล่นใหม่เพื่อที่จะดูซิว่าคะแนนเพิ่มขึ้นไหมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คลัก่ษะณะเกมจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นเกมไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเนาะเป็น edutainment ไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าผู้สูงอายุที่เข้ามาเล่นเกมเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแสดงว่าที่ทำมาเราทำไม่ถูกนี่นะใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าทำให้เขาได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างก็อันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่พยายามจะสร้างความเท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุเนาะเหมือนเป็นการติดอาวุธนะคะให้ผู้สูงอายุได้เท่าทันมีวิธีการคัดกรองป้องกันตัวเองจากข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะก็ต้องเอาใจช่วยเลยนะคะให้เกมนี้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สร้างความสุขสนุกนะคะให้กับผู้สูงอายุด้วยการจะออกแบบเกมแบบนี้ได้เนี่ยคิดว่าคงต้องทำการบ้านมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์มีกลุ่มพันธมิตรหรือว่าเครือข่ายอะไรที่ช่วยกันออกแบบเกมออนไลน์ที่ว่านี้ไหมคะคือจริงๆเราทำงานกับอาจารย์ที่เป็นคนเขียนเป็นเกมเมอร์นะคะเป็นคนเขียนโปรแกรมเกมเนี่ยค่ะซึ่งอาจารย์ท่านอยู่คณะICT ก็คือทำงานที่มหิดลเหมือนกันแต่อยู่อีกคณะหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้สอนผู้เขียนเกมตรงนี้เลยแล้วก็มีพันธมิตรก็คือเพื่อนท่านที่ทำงานอยู่ในวงการตรงนี้ค่ะมาช่วยดูเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆคือในแง่ของเชิงเทคนิคที่จะทำให้มันตื่นเต้นคือเกมเนี้ยต้องบอกเลยค่ะว่าอาจารย์ที่มาช่วยเราหรือเพื่อนท่านที่มาช่วยเนี่ยอยู่ในวัย30ต้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีมวิจัยไม่มีคือความรู้เรื่องทำให้เกมมันเป็นเกมคือเราเป็นนักวิจัยอ่ะเราก็มีข้อมูลเราก็มีชุดข้อมูลใช่ไหมคะทำยังไงให้มันเป็นเกมแล้วแบบมีความท้าทายอยู่บ้างอะไรมีอยู่บ้างแล้วก็โอเคเพลินเพลินได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้ไปด้วยคือโจทย์มันยากพอสมควรเลยนะคะก็คุยกันค่ะคือจริงๆเราพัฒนากันอยู่หลายเดือนมากแล้วเราเปลี่ยนเราไปเทสแล้วเราก็เปลี่ยนเวอร์ชันอยู่สองสามรอบเลยค่ะกว่าที่จะใช้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ที่เราจะลอนช์ออกมาค่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าความการทำงานถึงแม้ว่าเราจะทำงานผลิตเกมสำหรับผู้สูงอายุแต่ว่าอินพุตจากคนที่อยู่ในวงการจากคนที่รู้จักฟีเจอร์ของเกมดีว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็สำคัญมากที่ทำให้เราทำงานนี้ออกมาได้ค่ะค่ะนะคะพออาจารย์ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งงานวิจัยก็ดีนะคะจนมาถึงการออกแบบเกมออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการใช้สื่อของตัวเองบ้างแล้วหรือยังคะคือตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยเราทำงานกับผู้สูงอายุเยอะก็จริงๆแล้วทีมวิจัยเองเนี่ยเราก็มองว่าการทำงานกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุได้ประโยชน์ทีมวิจัยก็ได้ประโยชน์มันไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์ในแง่วิชาการอย่างเดียวนะคะแต่มันได้ประโยชน์ในแง่ที่เราไอ้ความรู้หรือไอ้คาถารู้ทันสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมันย้อนกลับมาเตือนตัวพวกเราด้วยค่ะพวกเราเนี่ยก็เตรียมสูงอายุแล้วค่ะเราเรียกว่าเราอยู่ในรุ่นเราพีแล้วค่ะแล้วไอ้คาถารู้ทันสื่อเนี่ยมันคือมันมีเสน่ห์ของมันตรงที่ว่าณปัจจุบันเองทีมวิจัยบางทีเราออกไปเผชิญโลกภายนอกเนาะไปช้อปปิ้งไปอะไรทุกคนก็จะบอกว่าหยุดคิดถามทำหรือยังเธอจะซื้ออันนั้นเธอจะซื้ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หรือเธอจะเชื่ออันนั้นเธอโวยวายเพราะเธอได้รับข้อมูลอันนี้เธอโวยไว้ก่อนเลยเธอหยุดคิดถามทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะล้อเล่นกันแล้วก็จริงๆเราใช้มันกับชีวิตเราด้วยค่ะอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำงานตรงนี้ด้วยค่ะคือเตรียมตัวเองไปด้วยนะคะเตรียมตัวเองไปด้วยเนาะให้อาจารย์เล่าทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงค่ะผู้สูงอายุเนี่ยหลายหลายคนอาจจะมองว่าท่านมีความถดถอยลงใช่ไหมคะเชื่องช้าลงคิดอะไรไม่ถี่ถ้วนเหมือนในตอนที่เป็นวัยทำงานคนหนุ่มสาวนะคะ
พออาจารย์ได้ลงไปทำงานกับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นศักยภาพอะไรของผู้สูงอายุไหมคะในการที่เขาจะยังคงเรียกว่าประคองตัวเองอยู่ได้ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงถูก disrupt ใช่ไหมคะจากนวัตกรรมจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆแล้วผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ท่านยังมีศักยภาพของตัวเองมากพอแค่ไหนคะอาจารย์คือความสูงอายุเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเขาจะปรับตัวเองไม่ได้เขาจะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่พร้อมที่จะเข้ามามีเป็นพลังในสังคมหรือเข้ามาทำกิจกรรมทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะผู้สูงอายุคงจะวิ่งไม่ได้เท่าเด็กหรือวิ่งไม่เร็วเท่าเราแต่ว่าสิ่งที่ท่านมีคือว่าท่านมีความอยากรู้อ่ะท่านมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าเราสอนท่านหนึ่งครั้งแล้วท่านก็จะทำได้หมดเหมือนที่เด็กทำนึกออกไหมคะเพราะว่าท่านไม่ได้คุ้นกับเทคโนโลยีท่านไม่ได้คุ้นกับไอ้ดิจิตอลdevice ต่างๆที่มันเพิ่งมาทีหลังแล้วสายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคทำให้ท่านไปได้ช้าหน่อยแต่ว่าหนึ่งอยากจะบอกเลยค่ะว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราให้สังคมหรือพวกเราเนี่ยมองเห็นเขาเรียกอะไรมุมมองตรงนี้ของท่านมากน้อยแค่ไหนอันที่สองผู้สูงอายุมีความพร้อมที่จะร่วมช่วยเหลือคนอื่นในสังคมเช่นผู้สูงอายุด้วยกันเองคือถ้าท่านเรียนรู้มีคาถารู้ทันสื่อแล้วท่านรู้แล้วว่าจะรับสื่อยังไงท่านพร้อมที่จะช่วยคนอื่นนะคะในชุมชนของท่านคือท่านมีความพร้อมมีจิตใจตรงนี้จริงๆเลยค่ะเราไปเจอในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีกิจกรรมไม่ว่างเว้นเลยนะคะและท่านก็สามารถที่จะคอนทริบิวหรือว่าช่วยในหลายๆมิติสิ่งที่ผู้สูงอายุพยายามมากๆเลยคือท่านพยายามที่จะดูแลตัวเองอะค่ะไม่ให้เป็นภาระทั้งเรื่องการรับสื่อทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นท่านตระหนักตรงนี้อยู่ค่ะผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยในอีกไม่ถึง10ปีเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมดเราจะต้องมองให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของท่านที่ยังสามารถช่วยดูแลหรือช่วยเขาเรียกทำให้สังคมมันมีความแข็งแรงได้ก็ฝากเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.นันทยาดวงภูมิเมธนะคะกลุ่มงานวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนาจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ช่วยสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็เชื่อมต่อคนต่างวัยนะคะในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในพอดแคสต์เสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธไว้ดังนี้ค่ะใช่ค่ะผู้สูงอายุคงจะวิ่งไม่ได้เท่าเด็กหรือวิ่งไม่เร็วเท่าเราแต่ว่าสิ่งที่ท่านมีคือว่าท่านมีความอยากรู้อ่ะท่านมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าเราสอนท่านหนึ่งครั้งแล้วท่านก็จะทำได้หมดเหมือนที่เด็กทำนึกออกไหมคะเพราะว่าท่านไม่ได้คุ้นกับเทคโนโลยีรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และ YouTube Channel Peaceful Dateถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส. รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธ